ที่สุรินอันนี้ก็นายกเหมือนกัน<ะ>ไม่ใช่น,นายกไม่ใช่อดีตนายกไม่ใช่สองสามคนนะั้นนะ <c oughs> เป็นอีกท่านหนึ่งค่ะแต่อันนี้เป็นแบบนายกใจปั้มนายกใจดี <c oughs> เขามีการเปิด บ่อปลาของเขาให้บรรดาลูกบ้านนะคะมาตกปลามาจับปลากันนี่คุณผูช้ชมนะมาทํากิจกรรมร่วมกันจับปลาแบบฟรีๆไปเลยค่ะค,คือก่อนหนะ้านี้มันก็จะมีนะคะสําหรับคนที่เขาเป็นเจ้าของบ่อปลาอาจจะเก็บค่าเข้า,ขาอ,อ่ะดูจากอุปกรณ์อ่ะแหอาจจะ200หรือถ้ามีสวิงเล็กๆมาอาจจะแบบ2 0 0หนึงหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่นี่ฟรีเลยบอกแล้วไงว่านายกใจปั้มนายกใจปั้มค่ะที่สุรินทร์ค่ะนายกอบตร,รามนะคะท่านเป,เปิดสระน้ําเลยสมไร่คุณผู้ชมชาวบ้านไปจับปลาฟรีเสียนแหหลายร้อยคนก็พากันมาจับอย่างสนุกสนานนะคะมากัน200กว่าคนคุณผู้ชมมาตั้งแต่10บโมงถึงบ่ายสองค่ะ<อ>ทุกคนบอกว่าจะจับเก่งจับไม่เก่งอ่ะได้หมดได้ทุกคนนะคะได้กลับไปทำกับข้าวกินกันส่วนคนที่จับปลาตัวใหญ่ได้นะ ให้จับฟรีไม่ว่าแล้วนะ,ะยังมีรางวัลให้อีกตัวร้อยมาแล้วมีแต่ได้กับได้นะคะ ท่านนายกใจปั้มคนนี้ชื่อว่าคุณคำสิง์ชอบมีค่ะนายกอบตอรามท่านเป็นเจ้าของสวนเกษตรอินทรีหมู่บ้านท่าเรือในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านก็บอกว่าไม่ได้แค่ในอบตอในตำบลท่านนะมาได้หมดเลยแหละทั้งในและนอกพื้นที่จับปลาฟรีหนึ่งวันนะคะความลึกของสระประมาณ60เซนสระน้ำสามไร่ค่ะจริงๆท่านปล่อยปลาไว้หลายชนิดเป็นหมื่นตัวแนะ่มีปลานิลปลาทับทิมปลาดุกก็มาปลาหมอก็มีท่านเนี่ย ปล่อยไว้แล้วใช่ไหมยังให้อาหารบำรุงน้องปลาอีกนะคะก็เรียกว่าอ้วนทวนสมบูรณ์ท่านบอกจริงๆหมดค่าดูแลไปก็ไม่น้อยนะแต่อยากแบ่งปันน้ำใจนะคะจากนายกให้กับประชาชนให้มามีความสุขด้วยกันได้ปลาฟรีแถมมีรางวัลให้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ความสามารถนายกบอกว่า่กระแสตอบรับดีเดี๋ยวอาจจะจัดอีกแบบนี้ค่ะแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเรื่อยแต่ท่านก็อยากจัดกิจกรรมเพื่อสังคมออู้ตัวเบลเลอร์ขอปล่อยปลาใหม่แล้วขุนก่อน เดี๋ยวเปิดให้ชาวบ้านมาลงบ่อกันอีกทีโอ้โหใจดีเหลือเกินค่ะนูสิอุ้ยมีกบด้วยนี่เขาคนลุกเลยไม่ได้อยากกินนะคะกลัวอ๋อแต่นี้พี่ผมกินนะชอบด้วยนึกวันนึงเมนูได้แล้วอ๋ไม่ได้ไม่ได้นะ